มาดูอีกหนึ่งกิจกรรมเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งวันสําคัญเช่นเดียวกันนะคะ17มกราคมของทุกปีเป็นวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราชทั่วประเทศเขาก็เลยมีการจัดกิจกรรมน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยค่ะไปเริ่มกันที่จังหวัดฉะเชิงเซากันก่อนนะคะที่นั่นเขามีการจัดพิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะพ่อขุนรามคําแหงมหาราชเพื่อน,น้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณทรงประดิษฐ์อักษร เป็นต้นกำเนิดอักษรไทยที่ใช้กันจนมาถึงปัจจุบันเช่นเดียวกับจังหวัดปราดค่ะส่วนราชการต่างๆก็ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชจัดพิธีของจังหวัดปราดในครั้งนี้นะคะซึ่งประกอบไปด้วยพิธีวางพันพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมาสารีรักษ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชพร้อมทั้งกล่าวสดดดีเฉลิมพระเกียรติ ขณะที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีข้าราชการและประสบกน,นิกรทุกหมู่เหล่ารวมประกอบพิธีวางพ่านพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะและนำกล่าวถวายราชสดุดดีเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงที่มีต่อประสบกน,นิกรชาวไทย ไปดูที่จังหวัดชัยนาธนะคะข้าราชการทหารตำรวจกว่า200คนเข้าร่วมพิธีที่อาคารวิมลคุณากรบริเวณสารกลางจังหวัดชัยนาธเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณค่ะ เช่นเดียวกับที่จังหวัดลบบุรีนะคะจัดพิธีถวายราชาสดุดดีเฉลิมพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยหรือว่าลายเสือไทยที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลบบุรีมีหน่วยงานกว่า80หน่วยงานมาร่วมวางผ่านพุ่มถวายเป็นราชาสักการะอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะ ท้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่17มกราค,คมของทุกปีเป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงค้นพบศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพ่อขุนรามคำแหงมหาราชถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สามในราชวงศ์พระร่วงแห่งราชนาจักรสุขโขทัยทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1826ทําให้ชาติไทยได้ สมความรู้ทางศิลปะวัฒนธรรมและวิชาการต่างๆนอกจากนี้พระองค์ได้ทรงรวบรวมแคว้นต่างๆเข้าด้วยกันวางรากฐานแห่งความเจริญไว้ให้แก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทยทุกคนสืบทอดต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน